บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยครูตูนชลิตาไม้เกตค่ะแล้วเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิตค่ะโดยวันนี้เนื้อหาหลักๆของวันนี้เลยก็คือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้คือ 1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้และ 2. สามารถอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ค่ะซึ่งจากรูปนี้นะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะในรูปนี้ก็จะมีไปทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำรวมถึงต้นไม้ใหญ่พืชนานาชนิดสาหร่ายต้นไม้ลำธารซึ่งเมื่อทุกอย่างรวมกันอันนี้ละค่ะที่เราเรียกกันว่าระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรความหลากหลายทางชีวภาพก็คือการมีชนิดพันธุ์หลากหลายชนิดมาอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ของพืชหรือพันธุ์ของสัตว์ในระบบนิเวศนั่นเองค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือ 1. เลยก็คือความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมและ 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศค่ะโดยที่ความหลากหลายทางพันธุกรรมนั้นก็จะแบ่งออกเป็นความหลากหลายหลายชนิดและความสม่ำเสมอของชนิดค่ะความหลากหลายของชนิดพันธุ์ก็คือความหลากหลายของชนิดของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือความหลากหลายชนิดความหลากหลายชนิดเป็นจำนวนสิ่งมีชีวิตต่อพื้นที่ค่ะในแต่ละพื้นที่จะมีปริมาณของสิ่งมีชีวิตต่อพื้นที่นั้นแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นในขั้วโลกเหนืออาจจะมีต้นพืชอยู่แค่1-3ชนิดต่อพื้นที่ในขณะที่พืชเขตร้อนในปริมาณบริเวณพื้นที่ที่เท่ากันอาจจะมีชนิดของพืชที่มากกว่าอย่างเช่นมีพืชอยู่ 50-60 ชนิดเป็นต้นค่ะและความสม่ำเสมอของชนิดคือสัดส่วนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศวัดได้จากจำนวนของสิ่งมีชีวิตหรือประชากรของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดค่ะต่อมานะคะเป็นความหลากหลายของพันธุกรรมค่ะความหลากหลายของพันธุกรรมก็คือความหลากหลายของหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ค่ะอย่างเช่นไก่ก็จะมีด้วยกันหลายสายพันธุ์นี้ตัวอย่างก็คือเป็นไก่ชนอีกสายพันธุ์นึงก็คือเป็นไก่ไข่ซึ่งมีลักษณะข้อเด่นที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็ขึ้นกับหน่วยของพันธุกรรมค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีวัวก็จะมีวัวนมและวัวเนื้อซึ่งวัวนมก็จะมีลักษณะเด่นก็คือสามารถให้ปริมาณของน้ำนมได้มากค่ะความหลากหลายของระบบนิเวศก็คือเป็นสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำความชื้นดินซึ่งมีผลเป็นปัจจัยหลักของความหลากหลายในระบบนิเวศค่ะซึ่งทำให้มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นรูปนี้นะคะเป็นของป่าดงดิบค่ะก็จะมีพืชนานาชนิดขึ้นปกคลุมอย่างหนาทึบในขณะที่ทุ่งหญ้าก็จะไม่มีพืชใหญ่หรือต้นไม้ใหญ่อยู่บริเวณนี้นะคะและสุดท้ายก็คือป่าชายเลนค่ะโดยทั้งหมดก็จะขึ้นมีความแตกต่างกันมาจากอุณหภูมิน้ำความชื้นและดินค่ะรวมไปถึงในแต่ละบริเวณก็จะมีสัตว์อาศัยอยู่ที่แตกต่างกันค่ะเรามาดูประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพกันนะคะความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์ด้วยกันในหลายด้านอย่างเช่นด้านการบริโภคอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็อาจจะได้มาจากเหล่าสมุนไพรของต้นพืชด้านอุตสาหกรรมป่าไม้หรือการสกัดสารเคมีจากพืชหรือสัตว์ค่ะรวมไปถึงด้านอื่นๆเช่นการรักษาหน้าดินมนุษย์เราอยู่ได้ก็ด้วยธรรมชาติและระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพนี้เองค่ะเรามีที่อยู่อาศัยมีอาหารมียามีเครื่องนุ่งห่มถัดมานะคะเรามาเรียนรู้กันในส่วนของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะลักษณะทางพันธุกรรม
เป็นลักษณะทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกและจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานหรือเข้าใจง่ายๆก็คือจากรุ่น1สู่รุ่น1ไปเรื่อยๆค่ะสิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้จากรุ่น1ไปสู่รุ่น1โดยหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในเซลล์สืบพันธุ์ค่ะและนี่ก็เป็นลักษณะของโครโมโซมนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรียหรือเกรเกอร์โยฮันเมนเดลค่ะได้ศึกษาด้านพันธุศาสตร์ของถั่วลันเปาค่ะและถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของกฎของเมนเดลค่ะลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดลักษณะของพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกโดยจะถูกควบคุมในหน่วยของพันธุกรรมหรือยีนค่ะนอกจากนี้หน่วยพันธุกรรมหรือยีนก็เป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตไว้ยีนจะอยู่กันเป็นคู่ๆอยู่บนโครโมโซมภายในนิวเคลียสของทุกๆเซลล์และจะถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกค่ะโดยที่จะใช้เซลล์สืบพันธุ์ครึ่งนึงเป็นของพ่อและครึ่งนึงเป็นของแม่ค่ะและโครโมโซมโครโมโซมเป็นหน่วยที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆเล็กๆขดไปมาเมื่อขดไปมามากขึ้นเราก็จะเรียกว่าโครโมตินและเมื่ออัดแน่นเป็นแท่งเราก็จะเรียกมันว่าโครโมโซมค่ะและนี่คือลักษณะหน้าตาของโครโมโซมค่ะกฎของเมนเดลถัดมานะคะก็คือลักษณะเด่นลักษณะเด่นก็คือลักษณะที่ปรากฏมาให้เห็นบ่อยครั้งเมื่ออยู่กับลักษณะด้อยจะมีการข่มลักษณะด้อยต่อมาก็คือลักษณะด้อยลักษณะด้อยจะเป็นการแสดงออกมาได้น้อยค่ะเนื่องจากเมื่อที่ไปจับคู่เข้ากับลักษณะเด่นเมื่อไหร่ลักษณะด้อยนี้จะถูกข่มเอาไว้ลักษณะด้อยจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็นก็ต่อเมื่อลักษณะด้อยนั้นมีการจับคู่กับลักษณะด้อยด้วยกันค่ะซึ่งการจับคู่ของลักษณะด้อยและลักษณะเด่นนี้นะคะจะส่งผลให้มีความแตกต่างกันในเรื่องของพันแท้กับพันทางค่ะแล้วพันแท้กับพันทางคืออะไรล่ะคะพันแท้ก็คือลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่อยู่ด้วยกันก็คือยีนที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ด้วยกันค่ะส่วนพันทางก็คือจะมีลักษณะเด่นและลักษณะด้อยจับคู่เข้าด้วยกันและปรากฏลักษณะที่เป็นลักษณะเด่นออกมาค่ะเมนเดลได้ตั้งกฎการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมขึ้นมาด้วยกัน2ข้อหลักๆค่ะนั่นก็คือ1กฎแห่งการแยกลักษณะกฎแห่งการแยกลักษณะคือยีนแต่ละคู่ที่ควบคุมแต่ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจะแยกตัวออกจากกันได้อย่างเป็นอิสระไปสู่การสืบพันธุ์ของแต่ละเซลล์ค่ะและนี่คือการแยกคู่ของตัวยีนนะคะ2กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระค่ะในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์จะมีการรวมกลุ่มของหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งการรวมกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นอย่างอิสระค่ะก็คือเมื่อยีนทำการแยกออกจากกันได้อย่างอิสระนั้นไม่ว่าจะเป็นยีนใดก็ตามสามารถเลือกจับคู่กันได้อย่างอิสระไม่มีเจาะจงค่ะแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเมื่อมีชายหญิงผิวสีซึ่งมีลักษณะของยีนเป็นพันทางทั้งสองคนมาแต่งตานกันลูกจะมีผิวขาวได้หรือไม่ลักษณะของพันธะนั่นก็คือการที่มียีนเด่นกับยีนด้อยจับคู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเราจะให้จุดสีดำนี้เป็นลักษณะของผิวสีค่ะและสีขาวเป็นลักษณะด้อยของผิวขาวค่ะเมื่อชายหญิงแต่งงานกันตามกฎของเมนเดลแล้วยีนสามารถแยกตัวจากกันได้อย่างอิสระแล้วกฎข้อที่2ก็บอกไปว่ายีนสามารถจับคู่กันอย่างได้อิสระโดยที่ไม่จดจงคู่แรกเลยนะคะก็คือยีนผิวสีหรือยีนเด่นของชายจับคู่กับยีนผิวสีหรือยีนเด่นของหญิงจะได้ออกมาเป็นผิวสีซึ่งมีลักษณะเป็นพันธุ์แท้ค่ะและเมื่อยีนเด่นจับคู่กับยีนด้อยลักษณะที่ออกมาก็จะได้เป็นยีนผิวสีแต่มีลักษณะเป็นพันทางค่ะแล้วอีกหนึ่งเซลล์ยีนด้อยก็จะจับคู่กับยีนเด่นของอีกหนึ่งคนก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะของผิวสีแต่มีลักษณะเป็นพันทางเช่นกันค่ะและสุดท้ายก็คือยีนด้อยจับคู่กับยีนด้อยซึ่งจะได้ลักษณะออกมาเป็นพันแท้
โดยลักษณะที่ปรากฏจะปรากฏลักษณะผิวขาวออกมาเพราะว่าเป็นยีนได้ทั้งคู่นะคะจะเห็นได้ว่า3ใน4จะมีโอกาสเกิดลูกที่มีผิวสีออกมาได้ค่ะซึ่ง2ในนั้นจะมีลักษณะเป็นพันธุ์ทางและ1มีลักษณะเป็นพันธุ์แท้รวมไปถึงชายหญิงคู่นี้ยังมีโอกาสมีลูกมีผิวขาวได้ค่ะก็คือ1ใน4นั่นเองค่ะเมื่อยีนด้อยจับกับยีนด้อยเท่านั้นค่ะวันนี้เด็กๆก็คงจะเข้าใจเนื้อหาในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของพืชสัตว์ระบบนิเวศรวมไปถึงกฎของเมนเดลการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะก็ลองไปหาดูนะคะว่าอะไรเป็นยีนเด่นหรือเป็นยีนด้อยและที่เราเกิดมามีลักษณะแบบนี้พ่อแม่เราอาจจะมีลักษณะของยีนเด่นหรือยีนด้อยแบบไหนวันนี้เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้คุณครูก็หวังว่าเด็กๆคงจะกลับไปทบทวนเนื้อหากันนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ